สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ซิดนีย์นะคะก็กำลังอาจอยู่ที่สถานีรถไฟเนาะก็อาจจะเสียงดังนิดนึงซึ่งตอนนี้มีคำถามจาก YouTube มานะคะว่าอยากจะมาเรียนภาษาที่ออสเตรเลียแต่ว่ากำลังเรียนมหาลัยอยู่แล้วน้องเนี่ยถามว่าช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าจะดรอปเรียนแล้วมาเรียนภาษา6เดือนหรือว่ารอเรียนจบก่อนแล้วค่อยมาเรียนภาษาที่ออสเตรเลียดีค่ะค่ะตอนนี้เราก็ลงรถไฟมาแล้วเนาะแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่แบบว่าโลคอลนิดนึงนะคะข้างหลังนี้ช่วงนี้เป็นเดือนมกรานะคะเป็นช่วงซัมเมอร์ของที่นี่แต่ว่าอากาศตอนนี้18องศาเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะระหว่างที่เรากำลังจะรอรถบัสเนาะก็น้องที่ถามนะคะว่าควรจะจบเรียนแล้วมาเรียนภาษาที่ออสเตรเลียระยะสั้น6เดือนหรือว่าควรจะเรียนให้จบก่อนจบมหาลัยก่อนแล้วค่อยมาเรียนภาษาที่ออสเตรเลียนะคะวันนี้ก็จะมาให้คำแนะนำเนาะระหว่างที่เรารอบัสนะคะเราก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวเรานั่งตรงนี้ก่อนก็หวังที่เรารอบัสนะคะก็นี่ความรู้นิดนึงนะก็เช็คนะคะว่าคือนัมเบอร์ป้ายที่เราจะขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ก็คือ873กับ850เนาะเราก็จะยืนอยู่ตรงนี้นะคะมันก็จะบอกในแอปพลิเคชันนะว่ากี่นาทีค่ะก็อย่างอื่นเลยนะแนะนำว่าส่วนตัวนะคะความเห็นส่วนตัวแนะนำว่าเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยมานะคะทำไมเพราะว่าหนึ่งเลยเพราะว่าเวลามาเนี่ยมันต้องลงทุนเยอะนะก็คือไปดูในคลิปแรกๆของเราได้เลยว่ามันจะต้องลงทุนอะไรบ้างในเรื่องของจ่ายค่าคอร์สเรียนภาษานะคะค่าตั๋วค่าพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสุขภาพประกันค่าอะไรต่างๆนะมันก็ต้องจ่ายเยอะเนาะแล้วเราจ่ายทั้งทีเนี่ยตอนนั้นพี่มาก็คือจ่ายทีก็คือมายาวๆไปเลยลงทุนทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ซื้อตั๋วกลับด้วยซื้อตั๋วมาอย่างเดียวเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาระยะสั้นเนี่ยเราก็ต้องจ่ายส่วนนั้นเงินก้อนนั้นไปทั้งหมดนะแล้วมาได้ระยะสั้นด้วยดอกชูริส่วนข้อ2นะคะก็คือมันเสียโอกาสในเรื่องของการทำงานนะเพราะว่าถ้าเรามาระยะสั้นเนี่ยมันจะหางานยากแล้วก็ถ้าเรามาแล้วเราบอกเขาเนี่ยว่าอีก3เดือน4เดือนหนูก็จะกลับแล้วค่ะอย่างเงี้ยคือคนที่เขาจ้างงานเขาก็จะรู้สึกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าเราเทรนงานไปเราลงทุนกับคนนี้ไปอย่างเงี้ยเราสอนงานทุกอย่างอ่ะเสร็จแล้วเขาก็จะต้องกลับแล้วอย่างเงี้ยคือเขาก็จะคิดแล้วว่าเขาควรจะลงทุนเสียเงินจ้างเราไหมแล้วก็เทรนเราไหมอย่างเงี้ยเนาะเราต้องมองในมุมมองของคนจ้างงานด้วยดังนั้นมันก็จะหางานยากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าหาไม่ได้นะถ้าร้านไทยร้านอะไรที่เขาต้องการคนได้แน่นอนตอนนี้รถบัสมาแล้วนะคะเดี๋ยวขอเช็คนัมเบอร์แป๊บนึงนะค่ะเผอิญว่าไม่ใช่รถบัสเรานะคะที่เราขึ้นมาต่อนะคะก็คือว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยอย่าลืมนะว่าเราก็มีคนอื่นที่เขามาด้วยเนาะที่เขามีวีซ่ายาวกว่า1ปี3ปีอย่างเงี้ยเขาไปจ้างแบบนั้นดีกว่าไหมแล้วก็ในเรื่องของร้านต่างชาตินี่ยิ่งยากเลยเพราะว่าเขาจะดูเรื่องวีซ่าสำคัญมากแล้วก็การทำงานได้ถูกต้องไหมอะไรไหมนะแล้วก็วีซ่าที่มานักเรียนเนี่ยอย่าลืมเช็คนะคะว่าทำงานได้กี่ชั่วโมงที่เป็นระยะสั้นเนี่ยยิ่งต้องเช็คเลยว่าทำงานได้ไหมบางทีแบบมันอยู่ที่เงื่อนไขของแต่ละคนของวีซ่าแต่ละคนนะคะก็ต้องหาเอเจนต์ดูนะเรื่องนี้ว่าระยะสั้นเนี่ยเป็นยังไงแล้วระหว่างการเรียนอยู่เนี่ยจะได้วีซ่าแบบไหนนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะข้อ3เลยนะคะคือเรื่องการปรับตัวนะเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้ามาเนี่ย 1-3 เดือนแรกเนี่ยเรากำลังปรับตัวอยู่เนาะในเรื่องของทั้งอาหารการกินเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะคะเรื่องของการฟังภาษาอังกฤษยิ่งเป็นภาษาออสเตรเลียเนี่ยแบบฟังยากมากส่วนตัวเนี่ยกว่าจะฟังรู้เรื่องนะเกิน6เดือนขึ้นไปเกือบ1ปีเลยค่ะคือเริ่มฟังรู้เรื่องแต่ก็คุยกับเขายังไม่รู้เรื่องแบบได้ทำงานได้พอทำงานได้อะไรอย่างนี้เนาะก็แล้วก็ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตคนเดียวถ้าใครที่เคยอยู่กับแบบที่บ้านหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะมีหลายอย่างมันก็จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็มันก็จะ
ต้องใช้เวลานิดนึงถ้าเรามาระยะสั้นเนี่ยเรากำลังปรับตัวได้แล้วเราก็ต้องกลับและอะไรแบบนี้นะข้อ4นะคะก็หาจุดประสงค์นะว่าที่อยากจะมาเนี่ยที่ว่าจะดรอปมาเนี่ยมาทำอะไรอยากจะมาเรียนภาษาพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยไหมคือจะบอกว่าถ้าพัฒนาภาษาอังกฤษเนี่ยแนะนำว่าถ้าอยู่ยาวๆเนี่ยเราจะได้ภาษามากกว่าเราจะได้การฟังการอะไรอย่างนี้นะครับแต่หรือว่าจะมาดูบ้านดูเมืองจะมาแบบเตรียมตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเรามีทุนที่จะมาก่อนอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็ไม่ผิดถ้ามีเงินก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้าแนะนำว่ามันจะต้องใช้เงินเยอะเนี่ยก็ยังไม่แนะนำดีกว่าทำให้เรียนให้จบให้มีดีกรีคือถ้าเกิดว่าจบไปเนี่ยมาที่นี่แล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบกลับไปเนี่ยเราก็มีปริญญาแล้วเราก็ไปหางานที่ไทยได้อยู่หรือว่าอยู่ที่เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนใจไปอาจจะแบบทำงานแบบไหนหรือว่าอาจจะไปเรียนในสาขาเรียนโทที่ต่างประเทศเราก็จะได้เริ่มสตาร์ทเลยนะไม่ต้องแบบว่ากังวลจะต้องกลับไปเรียนไทยให้จบก่อนถึงจะกลับมาต่อได้อีกก็กลับไปกลับมาเงี้ยมันก็ใช้เงินเยอะนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่างที่สำคัญเลยนะคะคือถ้ามาเนี่ยต้องเลือกด้วยนะว่าจะมาเมืองไหนเมืองบริสเบนซิดนีย์เมลเบิร์นอะไรเงี้ยนะคะมาโซนไหนถ้าอย่างโซนซิดนีย์อยู่ในไทยทาวน์เนี่ยคนไทยก็จะเยอะมากมาอาจจะได้ประสบการณ์ได้เพื่อนใหม่ๆได้อะไรใหม่ๆได้เที่ยวสถานที่ใหม่ๆอย่างนี้เนาะหรือแต่ว่าอาจจะภาษาเนี่ยถ้ายังอยู่รอบๆกับคนไทยเนี่ยมันก็เหมือนเมืองไทยเลยเพราะว่าร้านโซนนั้นก็จะเป็นคนไทยหมดดังนั้นนะคะก็ฝากน้องๆทุกคนนะคะใครมีคำถามมีอะไรตอนนี้แนะนำว่าให้เรียนให้จบก่อนให้ทุกอย่างพร้อมแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะฝึกภาษาแล้วก็มาเรียนเข้าเซเรียแล้วก็มาเอนจอยแบบเต็มที่แบบมีดีกรีดีกว่านะคะระหว่างนี้เตรียมตัวนะก็ดูปินอาราวไปนะคะแล้วก็พยายามให้ข้อมูลให้ความรู้อยากรู้อะไรเกี่ยวกับอะไรนะคะอยากเห็นอะไรนะก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็เราจะพยายามหามาให้นะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ติดตามไว้ด้วยนะคะไปก่อนนะคะไปทำงานแล้วสายแล้ว